ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเบนที่ร้าน The Expo ค่ะวันนี้เลนจะพามาชมผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายเป็นฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตจค่ะในรถ New MG ZS EV ปี2022คันนี้เลยค่ะและวันนี้นะคะลูกค้าก็ได้เข้าอัปเกรดมันเป็นตัวไฟสองเท้าค่ะยางรถเจ๋งแบบสอนและฟิล์มใสกันรอยค่ะเลนจะพามาดูเรื่องนี้เลยตัวแรกจะเป็นฟิล์มใสกันรอยบ้องมือนะคะแบบนี้เลยนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง4บานประตูเดี๋ยวเรามาดูด้านในเลยกันนะคะด้านในนะคะก็จะมีในส่วนของยางรถเสียงแบบสอดค่ะนี่เลยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสอดเข้าไปในขอบยางประตูเดิมของลูกค้าเลยแบบนี้ทั้ง4บานประตูแบบเต็มบานค่ะและด้านในค่ะนี่เลยมาดูกันที่ไฟสองเท้านะคะแบบนี้เลยจะเป็นแบบสีเงินนะคะสวยงามโอเคเดี๋ยวเรนพาไปดูในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะฟังก์ชันได้จะเป็นปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านนี้เลยนะคะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีก็จะมีไฟสีแดงแบบนี้ติดขึ้นมาค่ะสามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยโอเคในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีอีก3ฟังก์ชันเลยด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มปิดฝาท้ายแบบนี้ค่ะสามารถสั่งงานปิดได้เลยและปุ่มเปิดเร็วค่ะก็คือดันเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องดูหรือชาร์จแล้วและต่อไปค่ะเปิดปิดด้วยระบบเปิดปิดด้วยรีโมทค่ะตัวนี้นะคะเราใช้เป็นตัวรีโมทเองค่ะก็คือสามารถเปิดแค่เป็นรูปเปิดฝาท้ายแบบนี้ได้เลยนะคะใช้เป็นตัวรีโมทเดิมไม่มีการตัดต่อดัดแปลงนะคะเดี๋ยวเรนจะมาสั่งเปิดให้ดูอีกครั้งนึงนี่นะคะเปิดปิดหน้าคนขับเปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทค่ะและฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็นเปิดปิดด้วยระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตจนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะมาดูตัวนี้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทั้งเสร็จปิดแล้วก็เสร็จปิดนะคะและที่สำคัญนะคะในฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีเซฟที่เป็นการหมุนค่ะในสมาธิที่ดีค่ะนี่นะคะเป็นการหนีบในฝาท้ายไฟฟ้าค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้ก็จะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันค่ะโอเคแล้ววันนี้นะคะลูกค้าก็ยังเข้ามาติดเป็นตัวฟิล์มใสกันรอยชายฝาท้ายนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนียนมากก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสินค้าในรถ MG ชั้น SUV นะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะที่เพจ JFO นะคะหรือว่าจะเป็นเพจฝาท้ายไฟฟ้า PVM Motor Shop by JFO ค่ะยังไงวันนี้เลยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ